วัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาตรวจสอบสุขภาพของคุณกันแล้วนะครับกับรายการสโมสรสุขภาพเราจะพบกันทุกวันศุกร์แบบนี้4โมงเย็น4โมงตรงทางช่อง9 Mcot HD เลข30หรือเลข30นั่นเองแต่ฝากคุณผู้ชมนิดนึงใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพชอบดูรายการของเราตอนนี้เราจะเจอกันเพิ่มมากขึ้นอีก2วันด้วยกันนะครับทางช่อง Mcot Family ช่อง14กับรายการเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันรายการนี้ชื่อว่าอยู่อย่างสตรองท่าที่เพิ่งเตรียมกันเมื่อกี้นะท่าด้วยรายการนี้นะครับเป็นรายการสุขภาพเชิงอินเทอร์แอคทีฟซึ่งจะมีการมาถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกันสดๆในรายการนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นยังมีหนุ่มหล่อล่ำด้วยถูกต้องเราจะมาทำให้ช่วงบ่ายของผู้ชมคึกคักนะคะเพราะหนุ่มหล่อล่ำคนนี้เนี่ยก็จะมาชวนเราออกกำลังกายนะมีซิกแพคคุณดีมากใช่ไหมใช่ฮะคุณอะไรฮะน้องตั๋วสุทธิวัฒน์ตอนนี้บอกเลยนะโอ้โหมีคนตามอินสตาแกรมเยอะนะครับเป็นหนุ่มฮอตในวงการผู้ประกาศนะครับออกกำลังกายเก่งกล้ามโตมากที่แอนเห็นนี่โอ้โหบอกเลยน้ำลายไหลนะครับอ่ะยังไงฝากรายการอยู่อย่างสตรองด้วยวันพุธกับพฤหัสออกอากาศกี่โมงนะครับออกอากาศบ่าย2โมงตรงนะฮะทางช่อง Mcot Family ช่อง14นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเพิ่มอีก1รายการแต่วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเหมาะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะที่อาจจะเป็นสาวออฟฟิศใส่ส้นสูงนะฮะหรือหลายๆท่านที่มีอาการเมื่อยปวดกล้ามเนื้อแม่เส้นมันตึงๆอ่ะประมาณนั้นเออนะวันนี้มีนวัตกรรมตัวหนึ่งค่ะน่าสนใจมากฮะเขาบอกว่าเป็นไม้ดึงขาใช่มันดึงใช้ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวไปคุยกันเลยครับร่วมสุขภาพดีโดยดื่มไม่ขับจากสสสเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมีให้ถูกสร้างขึ้นกันในทุกวงการแทบทุกวันนะครับไม่เว้นแม้แต่วงการแพทย์แล้วก็แพทย์แผนไทยของเราด้วยวันนี้เราสองคนนะครับได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยธัญวดีสิริประโชตนะครับซึ่งเธอเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันจังหวัดชัยภูมินั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอเป็นคุณหมอที่ยังสาวมากถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าคุณหมอสำหรับนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ดึงขามันใช้แก้อะไรยังไงฮะครับอ๋อเป็นไม้ดึงเท้าค่ะสำหรับผู้สูงอายุสำหรับวัยทำงานก็ได้นะคะเพราะว่าไม้ดึงเท้านี้สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยในที่มีอาการปวดขานะคะครับค่ะแต่ต้องถามก่อนว่าดึงเท้าก็แสดงว่ามันก็ต้องไปดึงที่ตรงเท้าไม่ใช่ตรงขาใช่ค่ะแต่มันจะช่วยอาการปวดขาได้ใช่ค่ะปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องอะค่ะค่ะแสดงว่าคนที่ปวดกล้ามตึงกล้ามเนื้อน่องกลุ่มนี้มันต้องมีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาที่ส่งต่อเนื่องไปยังปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยอะไรยังไงก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันของเรานะคะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาต้องยืนเป็นเวลานานต้องทำงานก้มๆเงยๆนะคะแล้วก็เมื่อแล้วผู้ที่มารับบริการในแต่ละวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาขอรับบริการประเภทยาคลายกล้ามเนื้อที่กินประจำอะค่ะเส้นมันตึงใช่ค่ะปวดเมื่อถ้าสมมติว่ากินประจำทุกวันก็จะส่งผลต่อกระเพาะอะค่ะเพราะว่ายาคลายกล้ามเนื้อแต่ละตัวนะคะมีฤทธิ์กดจะไปกัดกระเพาะทำให้ปวดท้องเป็นแผลได้ค่ะเราจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการลดการใช้ยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันของเราไอเดียดีเนาะจะไม่ต้องกินยาไงใช้การบริการนานเหมือนยืดเส้นอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่กินยาประจำทุกวันเขาจะกินยาแล้วก็ปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะเป็นประจำก็จะส่งผลต่อสุขภาพในภายภาคหน้าต่อไปมีการคิดค้นขึ้นมาไม้ดึงเท้าเรียกชื่อง่ายๆแบบนี้เลยหรือว่าไม้แก้ปวดขานั่นเองถามนิดนึงคิดนานไหมฮะกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้ดูหนักมากเลยตอนแรกผมนึกว่าไม้พายเรือนั่นแหละก็คล้ายๆไม่หนักอ่ะคิดนานไหมฮะก็ใช้เวลาคิดนานพอสมควรเหมือนกันค่ะเพราะว่าคิดออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในผู้ป่วยในหลายๆรูปแบบในหลายๆกลุ่มวัยอ่ะค่ะก็จะเป็นในจำเพาะวัยทำงานพวกที่ทำงานออฟฟิศอะค่ะเดินนานเกินไปใส่รองเท้าส้นสูงไงค่ะในกลุ่มผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยที่ยืนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะต้องการออกกำลังกายที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันของเราค่ะก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะการเดินทางแต่แสดงว่าส่วนใหญ่คนที่มาเขาจะตึงที่กล้ามเนื้อขากันเหรอคะหรือยังไงใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นที่มารับบริการทุกวันนะคะก็จะมารับยาคลายกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าอาชีพของเขาค่ะเป็นเกษตรกรรมทำไร่ทำนานะคะต้องก้มเงยๆทำงานหนักไงค่ะยกของหนักคือมันดูแล้วมันดูเหมือนผลิตไม่ยากผมว่าสาธิตวิธีการใช้ดีกว่าจะได้รู้ว่ามันช่วยตรงไหนอะไรยังไงฮะมันทำยังไงสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะตอนแรกผมนึกว่าไม้ฮอกกี้นะเนี่ยมันสิการสาธิตนะคะเราต้องนั่งนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุให้เดี๋ยวกล้องแพนตามหน่อยนะฮะค่ะให้คุณหมอขออนุญาตนะคะขออนุญาตหน่อยครับต้องนั่งนะคะต้องนั่งค่ะ
แล้วก็เหยียดขานะคะค่ะนี่ค่ะต้องใช้ส้นเท้าส้นเท้าประสานกับเชือกนะคะใส่ลงไปในนี้ค่ะครับแล้วก็วิธีการนะคะกดลงมาดึงพลอยเส้นตึงนับ 1-30 วินาทีค่ะนับในใจอ๋อไอ้ตัวนี้มันจะดันใช่ค่ะดันเข้าไปเป็นการยืดปลายเท้าฝ่าเท้ายืดฝ่าเท้าแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขาน่องตึงค่ะจะช่วยรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังแล้วชาที่ขาไปที่ฝ่าเท้าค่ะถ้าในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะเป็นช่วยลดอาการเป็นข้อเท้าตกนะคะข้อเท้าตกนี่เป็นยังไงเป็นถ้าไม่ได้ออกกำลังกายนานเกินไปในผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเขาจะยกข้อเท้าไม่ขึ้นเขาจะงอลงมาใช่แล้วมันก็จะข้อติดนี้ค่ะข้อติดนะคะมันสามารถใช้ท่าอื่นได้ไหมคะหรือว่านี่คือท่าหลักต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นแล้วก็นับ1-30แล้วค่อยๆปล่อยแต่ไม่ต้องกดมากเพราะบางคนมันตึงมากไม่ไหวอย่าฝืนรอบแรกก็ไม่ต้องดึงมากนะคะเพราะมันจะปวดมากค่ะเพราะกล้ามเนื้อเรายังไม่ได้คลายตัวนะคะพี่แอนลองดีกว่าได้มาพี่แอนลองเลยขออนุญาตนะฮะแล้วก็ส้นสูงดีด้วยแม่วันนี้คนจัดชุดจัดดีนะใส่กางเกงมาลุ้นพี่แอนสู้เอาข้อส้นเท้าค่ะแล้วขาต้องตึงลากตึงสองข้างไม่ได้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงนับค่อยๆนะคะนับ1-30โอ้มันตึงนะ30วิค่ะแล้วค่อยๆปล่อยนี่พอเราค่อยๆดึงลงมาตรงนี้มันจะเริ่มตึงตั้งแต่เส้นตรงนี้นะคะอุ้ยทำแค่เดียวขาปูดเลยอ่ะไม่ใช่นะเราเล่นดีไหมสบายไหมเออมันตึงค่ะมันตึงตรงนี้เลยแหละครับแล้วก็นั่งหลังตรงหรือเอนพิงอะไรไหมคะไม่ค่ะแล้วนั่งปกติเนี่ยค่ะนั่งปกตินะคะสำหรับนวัตกรรมนี้เราคิดค้นสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยืนไม่ได้ค่ะผู้สูงอายุอันนี้คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับคนกลุ่มไหนดีกว่าเหมาะกับคนกลุ่มไหนครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ไม้ดึงเท้าเนี่ยเหมาะกับคนกลุ่มไหนมากที่สุดก็จะมีผู้ในวัยผู้สูงอายุวัยทำงานนะคะวัยทำงานก็คือใส่ส้นสูงเป็นประจำเนี่ยค่ะก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะก็จะส่งผลให้เป็นตะคริวน่องนะคะขาชาส่งผลให้ขาไม่มีแรงในบางรายก็จะเกิดอาการกล้ามเนื้อหลอดเลือดแดงอะค่ะแข็งบริเวณปลายแข็งตัวเคยเห็นบางคนที่ตุงน่องเนี่ยนะเห็นหลอดเลือดเขาปูดออกมาเป็นเส้นใหญ่ๆเลยเส้นเลือดขอดใช่ไหมเป็นเส้นเลือดขอดอันนี้ก็ช่วยได้เหรอครับอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้จะช่วยการปวดขานะคะกล้ามเนื้อน่องผลตอบรับเป็นยังไงคนที่ไปทดลองใช้แล้วทั้งในที่ตำบลบ้านหันเองทั้งที่อื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมคะเราคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมไม้ดึงเท้านะคะแก้ปวดแก้เมื่อยนะเส้นตึงที่ขากันแต่เห็นบอกว่าทำเองก็ได้ใช่ค่ะสามารถทำเองได้ด้วยตนเองนะคะอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะก็จะเป็นมีไม้นะคะไม้ขนาดเบานะคะนี่ทำมาจากไม้ยอนะคะจะมีลักษณะเบาอันนี้จะเป็นเชือกนะคะเชือกที่ใช้ร้อยสำหรับใช้ขาสอดนะคะแล้วก็จะมีสายยางนะคะมีอุปกรณ์แค่3อย่างแค่นี้ก็สามารถทำได้ทำไมต้องมียางไม่ให้ขูดกระเท้าใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดแผลนะคะแค่ให้มันมีไม้ตัวหนึ่งไว้ยันเท้าดึงขึ้นมาแต่ตรงนี้ต้องทำให้มันโค้งหน่อยเพื่อรับกับเพื่อรับกับฝ่าเท้าเพื่อรับกับฝ่าเท้าเรานะคะครับจากการทดสอบที่ผ่านมาผู้คนในตำบลผลตอบรับเป็นยังไงนะฮะบ้านหันเป็นไงบ้างฮะผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลดีพอสมควรเป็นที่น่าพึงพอใจมากนะคะเพราะว่าจากผู้ป่วยที่รับประทานยาแก้ยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำทุกวันนะคะจากที่เราแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเรานะคะให้ผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้านผลตอบรับคือเขาไม่กินยาก็ได้ค่ะเพราะว่าเส้นมันคลายแล้วก็คลายเส้นนะคะคือคนในหมู่บ้านก็กินยาน้อยลงใช่ค่ะมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันก็น้อยลงอะค่ะอีกหน่อยนี่ก็จะมีพกไม้อันนี้ติดออฟฟิศกันไว้พอเดินแล้วมันนั่งดึงกันที่ออฟฟิศแล้วใครที่สนใจอยากจะติดต่อมารับไม้ตัวนี้หรือว่าจะซื้อไม้ตัวนี้ต้องทำยังไงครับสอบถามข้อมูลสอบถามได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะหรือสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ044-863-092ได้นะคะก็ขึ้นข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ลองติดต่อมาวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอที่อุตส่าห์มาแนะนำนวัตกรรมดีๆที่ทำเองก็ได้ง่ายๆมีประโยชน์มากๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะดีนะออกกายบริหารแล้วก็ลดการรับประทานยาด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเรื่องของรูปร่างค่ะคุยต
ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครับพามาทำความรู้จักกับน้องฟุ๊กครับที่นี่พาทิสเซอรี่โพทาเจอร์แต่ว่าครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกแต่ละเมนูน้องฟุ๊กเขาเกิดไว้ซะจนแบบเราอยากกินเลยครับว่าแต่ละเมนูนี่มันเด็ดยังไงอย่างซิกเนเจอร์เราเนี่ยค่ะตรงสปองแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมของแป้งเค้กแล้วก็เป็นตัวตำลึงอะค่ะเราก็จะใช้ขึ้นรูปด้วยการใส่แป้งเค้กกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นชีสเค้กพริกหยวกแดงค่ะใช่ตรงชั้นล่างตรงสีส้มเนี่ยค่ะกูก็จะเอาพริกหยวกแดงเนี่ยไปเผาแล้วก็เอามาป่นแล้วก็ใส่กับชีสเค้กค่ะแต่ตัวแกนเราไม่ได้เอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรสชาติเผ็ดมันก็จะไม่มาไม่มีค่ะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นมูสมาลาค่ะนี่แหละน่าสงสัยมากสุดเลยนะคะมูสมาลามาลาก็จะอยู่ตรงตัวลูกๆตรงนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นมาลาสดแล้วก็มาทำกรรมวิธีลดความขมของเขาแล้วก็ปั่นเขาให้ละเอียดแล้วก็มาทำเป็นเจลลี่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเจลลี่ของเราไม่ใช้เจลาตินนะคะเพราะร้านเราจะไม่ใช้เจลาตินจะใช้เป็นผงวุ้นแทนที่ทำจากสาหร่ายอะค่ะใช่กรรมวิธีในการทำอย่างตัวนี้กูก็สามารถพูดได้ว่าเปรียบเทียบเหมือนแกงจืดตำลึงอะค่ะมันเหมือนแบบเป็นตำลึงต้มแล้วเราเอามาปั่นละเอียดใส่ลงไปในตัวแป้งเนี่ยค่ะก็คือยังได้สารอาหารแล้วก็เหมือนกากใยครบถ้วนนะคะผักมันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วมาได้ที่ไหนเปิดวันไหนบ้างคะค่ะร้านเราอยู่ที่ทองหล่อซอย5ค่ะก็คือเข้ามาในซอยเนี่ยก็50เมตรทางขวามือค่ะก็จะมีร้านเขียวๆสังเกตได้ง่ายค่ะหรือว่าเว็บไซต์ก็ Prodigy BKK เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะ 10:30 จนถึง 20:30 ค่ะครับผมแวะมาได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังร้านก็น่ารักมากเจ้าของยังน่ารักขนาดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้มั่นใจครับว่าอาแอร์และคุณผู้ชมต้องอิจฉากันแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะนั่งชิมกับเจ้าของคนสวยคนนี้นะครับขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณค่ะสุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดี